สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมะนาวสอนศิลป์12ปีฝังใจรักเก่าหลังจากมีกระแสข่าวดราม่าว่านางเอกช่องมากสีเป็นมือที่3ทำให้รักเจ้าสัวกับภรรยาต้องพังลงสำหรับนางเอกสาวมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณและคุณธีรยุทธ์จิราธิวัฒน์ที่ถูกโยงข่าวเมาส์ดาราสาวช่องหลากสีชื่อเล่นผลไม้รสเปรี้ยวเป็นสาเหตุการหย่าขาดจากการของคุณส้มชนัดดาแต่สุดท้ายเธอก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนสำหรับนางเอกสาวคนสวยมะนาวสอนศิลป์ที่ได้ออกจากไทยไปทำตามความฝันเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษจนต้องพักงานในวงการภาพประทับใจที่ตองได้สวมกอดกับมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณจนทำให้แฟนบอลต่างล้นที่จะเห็นทั้งคู่กลับมาคบหากันเป็นแฟนเหมือนอดีตที่ผ่านมาอีกครั้งก่อนหน้านี้ตองกับมะนาวเคยคบหาในฐานะคนรู้ใจห่วงเวลาหนึ่งกระทั่งตองต้องไปค้าแข่งที่เบลเยียมกับโอเอลรูเวนและมะนาวเองก็มีภารกิจไปเรียนที่อังกฤษจนทำให้ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะคนรู้ใจกันไปโดยทั้งคู่บอกว่าขอทำภารกิจของตัวเองที่สำคัญก่อนนั้นเองแต่ว่าล่าสุดมะนาวสอนศิลป์มณีวรรณได้ออกมาเปิดใจกับสื่อสายบันเทิงชนิดที่แฟนบอลหลายคนเห็นข่าวแล้วภาวนาให้เป็นเรื่องจริงโดยมะนาวออกมายอมรับว่าขณะนี้มีคนคุยแล้วซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนคือตองกวินอดีตคนรู้ใจเก่านั่นเองส่วนจะรีเทิร์นกลับมาคบกันจริงจังอีกครั้งหรือไม่นั้นมะนาวบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตโดยบอกว่าสถานะตอนนี้ยังไม่มีแฟนส่วนคำถามที่ว่ามีหลายคนลุ้นอยากเห็นมะนาวกับตองกลับมาคบกันใหม่ถึงวันนี้ยังคงเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้ใจกันแต่ก็คุยกันบ่อยเพราะตองเองก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเศร้าและเมื่อวานนี้เองทำเอาโลกโซเชียลถกสนั่นเมื่อสาวมะนาวได้โพสต์คลิปวิดีโอใน TikTokเป็นคลิปที่ได้เต้นพร้อมกับมีหนุ่มในความลับสวมหมวกและแว่นมิดชิดจนดูไม่ออกว่าคือใครพร้อมระบุแคปชั่นว่าชวนเพื่อนมาโยกงานนี้ทำเอาเราแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายพร้อมกับยอดวิวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว่าหนุ่มข้างๆคือหนุ่มตองอย่างแน่นอนบางก็ว่าแค่หูก็จำได้แล้วบางก็ว่าไม่ใช่หนุ่มตองแต่ตอนนี้สาวมะนาวก็ยังไม่ได้ออกมาตอบความเห็นแต่อย่างใดงานนี้ต้องรอลุ้นต่อไปครับว่าทั้งคู่นั้นจะได้กลับมาสานสัมพันธ์กันอีกครั้งหรือไม่รอลุ้นกันได้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ